นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับนี่ครับช่วงเย็นๆนี่ครับ 6:30 ถึง 20:40 นะครับวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเบรกนี้ตอบปัญหานะครับ SMS แล้วก็โฟนอินกันเข้ามาได้เลยนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาสาระครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มีนักปั่นกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ มาในเบรกนี้นะครับต้องบอกว่าเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้งSMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับมาเราเปิดรับสายแล้วนะครับมาดูเรื่องราวช่วงนี้รอสายก็รอ SMS แล้วก็ดู SMS กันSMS ยังไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกันนิดนึงเรื่องยิปซีคาร์นิวัลครับแล้วก็ฝากไปด้วยกิจกรรมของ Speed Channel ที่จัดขึ้นเนี่ยครับไหว้พระ9วัดเมื่อกี้เห็นแบบไปแล้วใช่มั้ยคนละ999บาทมีอาหารให้กินมีไหว้พระเป็นวัดใหญ่หมดเลยนะในอยุธยา9วัดนะครับเดินทางไปพร้อมกับพิธีกรเนี่ยพวกเราก็ไปด้วยเดี๋ยวพี่อ้นไปด้วยนะเชิญพี่อ้นไปด้วยนะครับวันไหนครับพี่วันที่เดี๋ยวดูวันที่นิดนึงวันที่เท่าไหร่นะไหว้พระ9วัดเนี่ยเริ่มจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้ใกล้แล้วดิใช่ก็เร็วๆนี้แหละโอ้ต้องบอกว่าทำตัวให้ว่างไว้เท่าไหร่นะ999บาทเราทำร่วมกับบขส.นะครับก็จะใช้รถบขส.เป็นรุ่นใหม่นะบขส.ปรับอากาศเดินทางไปนะครับดูวันที่ไหว้พระ9วัดซึ่งไปวันที่เท่าไหร่นะ18 มีนาอนะครับเดินทางไปพร้อมพิธีกรต่างๆในช่องของเราเนี่ยแหละนะครับไปทำบุญกันใช่ไปเช้าเย็นกลับเราเดินทางที่สเปเชียลของเรานี่แหละครับจะได้มาเจอกันด้วยแฟนๆรายการก็มาทักทายกันได้อ่ะแล้วก็ช่วงนี้ครับต้องขอบคุณดีเจริญยนต์นะครับร้านซื้อขายบิ๊กไบค์มือ2นะครับราคาจับต้องได้พร้อมบริการจัดไฟแนนซ์นะครับสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์099-004-0070หรือเข้าไปที่เว็บdbigbike.com หรือว่า Facebook ดีเจริญยนต์ก็ได้นะฮะแล้วในเข้าไปในFacebook ก็จะมีลิงก์ไปยังเพจของดีเจริญยนต์เนี่ยนะครับก็จะมีลิสต์ตารางการผ่อนรวมทั้งเงินดาวนะครับว่าใครดาวเท่าไหร่อะไรยังไงพร้อมดอกบ้งดอกเบี้ยผ่อนเดือนละเท่าไหร่ให้ดูเรทราคาคร่าวๆอยากดูรถจริงก็เข้าไปดูที่ร้านได้จะซื้อหรือว่าจะขายหรือจะเทิร์นอย่างเช่นอยากขยับซีซีหรือเปลี่ยนแนวไปได้เลยที่นี่ได้หมดนะครับล่าสุดก็เห็นไปกันมาเมื่อวานนี้กับก๊อฟเป็นไงพี่ก็มันมากเพราะรถประมาณเที่ยวที่เห็นด้วยตาก็น่าจะเกิน30คันนะโหแล้วพี่ขี่รถอะไรกันบ้างเมื่อวานให้ก๊อฟขี่คนเดียวเพราะว่าแดดร้อนหนาไม่ใช่เราเกรงใจเขารถเขาขายไงเราก็ไม่อยากไปเอารถเขามาขี่แล้วก็เลยบอกว่าให้ก๊อฟลองหน่อยเลือกเอาเลือกเป็นมัลติสตาร์ด้าไปลองขี่กันอ๋อเป็นไงบ้างพี่เพื่อทดสอบคือไม่ได้บอกเจ้าของร้านนะชี้เลยคันไหนเอาคันนี้คันนี้เขาก็เข็นเรามาให้แล้วก็ไปลองขี่ดูว่ารถเขาสภาพพร้อมใช้งานไหมแล้วรถเขาคุณอย่างที่เขาคุยไปว่ารถไม่มีอุบัติเหตุรถสวยกิฟต์ที่นี่นะครับสวยครับสวยเลยใช่ไหมครับรถสวยทุกคันเลยดูได้ทุกคันนี่คือเขาคัดสภาพรถอ่ะเขาบอกเขาจัดตัดตั้งแต่ต้นเลยคือถ้าเขามีรถมาขายนะถ้ารถสภาพไม่สวยเขาก็ให้ไปที่อื่นนะเขาจะซื้อเดี๋ยวรถสวยๆมาคือหนึ่งเลยเขาทำงานง่ายด้วยเอามาแล้วเขาไม่ต้องทำเขาล้างเฉยๆล้างเลิ้งเต็มที่เปลี่ยนถ่ายของเหลวปุ๊บจอดขายได้เลยเก็บงานนิดหน่อยก็ขายไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแล้วก็ลูกค้าเอาไปเสร็จแล้วก็ไม่ต้องกลับมาด่าด้วยเขามีมาตรฐานของเขาใช่เพราะว่าร้านนี้เขาเปิดมาเขาทำตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเขาขี่ไปกี่คันพี่ก็ขี่ไปกี่คันขี่มันติดซาด้าคันเดียวต้องบอกว่าถือว่าใจถึงมากเลยนะที่เขาเรียกอะไรให้เราแบบชี้ผมบอกคันไหนก็ได้ชี้เลยคันไหนก็ได้เจ๋งมากตอนแรกจะแกล้งก๊อฟแล้วบอกให้ขี่ชี้ไปที่ GS ให้ขี่ซะหน่อยแล้วก๊อฟขาไม่ถึง GS 1002ขาไม่ถึงด้วยนะก๊อฟนะใช่จริงจริงขี่ได้อย่าเขาเล่นนะ SMS แรกครับมาดู SMS กันดีกว่านี่ครับแอฟริกาทวินครับมีราคาเพิ่งมาเมื่อกี้บอกว่าแอฟริกาทวินมีกี่รุ่นราคาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวราคาเปิดให้ดูเลยพี่นี่ราคาเราเพิ่งเอาไปขี่กันที่ใช่ที่เราไปเขาใหญ่ไงที่เขาใหญ่กันอ่ะใช่ป่ะในนี้ก็มีนะจะมี2ตัวครับก็มีเป็นตัวเกียร์แมนนวลกับเกียร์DCT ซึ่งเป็นเกียร์ออโต้นะครับ
ราคานะฮะราคาเต็มของเขาอ่ะอยู่ที่ตัวเกียร์แมนนวลนะอยู่ที่ 550,000 บาทนะครับส่วนตัวเกียร์ออโต้ DCT นะครับอยู่ที่ 580,000 บาท2ราคาราคาในนี้ไม่มีเลยนะหนังสือนี่ยังไม่มีเลยราคาประกาศทะเบียนเพราะเนี่ยก็มีเป็น2สีก็คือสีดำแล้วก็สีแดงดำนี่คือสีแดงดำใช่มั้ยจะคุ้นๆกับตัว250แรลลี่มั้ยลายเดียวกันเลยนะใช่ก็พี่บอมไม่ได้เข้าไปดูใช่มั้ยในลายกลุ่มที่ผมส่งให้เนี่ยนะยังไม่ได้ดูโปรโมชั่นแบบว่าสำหรับสื่อมวลชนด้วยแล้วมีราคาสื่อด้วยเหรอมีราคาผมไม่บอกเดี๋ยวท่านผู้ชมอิจฉางี้ก็เสียตังค์อยู่แล้วเสียตังค์ครับตัวนี้ใช่มั้ยก็แต่รถขี่ดีจริงๆนะผมชอบอ่ะระบบแทร็กชั่นโทน ABS นะครับสามารถปรับได้ถึง5ระดับด้วยกันนะครับสวยดีเนาะรถก็สวยสวยแล้วรถมันดูเหมือนจะสูงนะแต่มันมีลูกเล่นที่ผมชอบก็คือมันปรับเบาะได้2ระดับตอนนี้เป็นสไตล์อะไรครับแอดเวนเจอร์หรือว่าก็เป็นสไตล์เป็นปริดาก้าปริดาก้าแข่งกลางทะเลทรายแล้วก็วิ่งชุดๆกันจริงๆมันก็เป็นทัวริงอะนะทัวริงแอดเวนเจอร์ครับได้เหมือนกันใช่เพราะมันเปลี่ยนยางมันก็แอดเวนเจอร์เลยใช่เนี่ยโค้ดที่เขาไปทำเขาไปใส่ยางหนามยางดอกแบบลุยๆก็มันก็ลุยได้จริงใช่ระบบเลยที่มีมาให้ก็โอเคแล้วที่สำคัญคือเหมาะกับคนไทยคือดูรถเหมือนจะสูงนะครับเบาะมันมีสเต็ปให้ปรับก็ปรับเป็นตัวล็อกล่างก็คือขาถึงอ่ะเนี่ยผม170เหยียบได้มีแบบล็อกตัวที่แบบว่าเหมือนกับเสียบเบาะให้เบาะปรับให้เตี้ยลงได้ปึ๊บอีกคันนึงก็เตี้ยลงมาใช่อยู่ที่เบาะคนขับใช่มั้ยใช่ปรับได้ใช่มั้ยเบาะปรับได้เลยแล้วก็ในเรื่องของระบบทัชชั่นโทนคือเราลองในทางฝุ่นกันเลยนะคือพอเปิดทัชชั่นโทนแบบสุดเลยแบบเซนซิทีฟสุดเลยแล้วลงบิดให้มิเนี่ยก็ตลอดเลยใช่มันแบบมันโดนตัดรอบตลอดเวลาแล้วก็ช่วงล่างถือว่านิ่มนวลตอนที่ขี่ทางดำนะใช่ความเร็วปลายก็ไม่ธรรมดานะใช่ก็วิ่งทะลุไมล์เหมือนกันนะขากลับผมจองเลยแอฟริกันวินแบบมันจองขี่นะขี่สบายขี่สบายนะครับก็พี่ตู่ดู SMS อะไรถือว่าเป็นราคาที่ไม่สูงมากครับครับไมล์ SMS ต่อไปครับผม Z250 SL นะครับคาวาซากินะฮะมือ1กับ CB300F นะครับมือ2ก็คือ CB300F เป็น Honda นะครับเป็นสไตล์ Nugget นะครับ Z250 SL ก็เป็น Nugget เหมือนกันมือ2ตัว F กับมือ1กับมือ1ที่เป็นตัวคาวาซากิแนะนำยังไงเดียว่าจะเอาตัวไหนเหรอครับเขาบอกช่วยเลือกหน่อยช่วยเลือกน้องหน่อยแนะนำหน่อยครับแนะนำหน่อยครับพี่ตู่ชอบตัวไหนซีที่มันมากกว่าแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะแรงกว่าเสมอไปนะต้องดูเรื่องลูกสูบด้วยพี่ตู่ว่ามัน2ลูกหรือลูกหนึ่งเพราะว่า CB เนี่ยมาสูบเดียวใช่ไหมส่วนแซดเนี่ย2สูบใช่250 2สูบใช่ครับนี่มันแตกต่างตรงนี้แหละครับพี่บอมแตกต่างตรงนี้ถึงซีจะน้อยกว่าแต่ลูกสูบเยอะกว่านะใช่ทำให้อัตราเร่งต้นนี่ผมว่าแซด250น่าจะดีแล้วเยอะกว่าครับแต่คันมันไม่ใหญ่นะคันไม่ใหญ่แต่ว่าจะลองขับแล้วคันไม่ใหญ่ถ้าจะแบบเรียกถึงความโหดนะก็ต้องคาวาซากิแล้วก็เรื่องความสดด้วยครับ CB เนี่ยมันออกมาสักพักใหญ่ๆแล้วอ่ะนานแล้วเนาะนานแล้วเก่าแล้วอ่ะมันทำให้ราคาเนี่ยค่อนข้างสูสีนะฮะแต่ทีเนี้ยถ้าจะให้เลือกผมก็อยากจะให้เลือกมือหนึ่งดีกว่ามันเจ็บแต่มันจบอ่ะพี่มองว่าก็ตัวแซดเนี่ยมันได้มือหนึ่งเลยใช่แล้วก็ชีทก่อนด้วยน่าจะขี่มันก่อนก็สองสูงก็ไม่สูงด้วยมาดูราคากันดีกว่าเนี่ยราคานี้น่าจะมีเพราะว่าคู่นี้เขาออกมานานแล้วนะใช่เป็นคู่กัดเลยเนาะพี่บอมแล้วว่าไหมเปรียบเทียบราคาให้ดูแซด125นะครับแซด250 SL นะครับอยู่ที่102นะครับ102ใช่แต่ส่วน Honda 300 Honda Honda 300 CB 300F CB 300F ก็เป็น Naked ใช่มั้ยมันนานแล้วแล้วมันไม่มีอัปเดตอะไรแล้วด้วยไม่มีราคาอัปเดตด้วยแต่ว่าราคาตอนนั้นมันก็อยู่ที่แสนกว่าแสนกว่าแหละแล้วเดี๋ยวมันก็มีช่วงนี้ก็อาจจะมีโปรโมชั่นอะไรพูดคุยกันได้เพราะรถของมาทันระยะเพราะถ้าเผื่อว่าเปรียบเทียบกันอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ผมเปรียบเทียบง่ายง่ายถ้าต้องเลือกนะผมเลือก2สูบนะใช่ผมเลือก2สูบเหมือนกันใหม่กว่าด้วยคืออยู่ที่การใช้งานดีกว่าถ้าบอกว่าจะเอาไปรถแบบขี่เล่นในเมืองไม่เน้นความเร็วอะไรเอาประหยัดนะผมก็เลือกไบฮอนด้าใช่นะฮอนด้าเครื่องสูบเดียวแล้วก็แน่นอนเขาเน้นมาประหยัดขี่สบายสมูทนิ่มนวลถ้าจะเอาแบบดูแล้วมีอะไรหน่อยก็2สูบ250ผมว่าขี่มันนะแต่ราคามือ2ฮอนด้าก็ค่อนข้างตกลงไปอาจจะไม่ถึงแสนก็ได้นะทีเนี้ยพอไปเช็คราคากับผมไม่แน่ใจราคามันเรื่องของราคาแล้วพี่ใช่มั้ยแต่ว่าถ้าเอาเรื่องความสดคือ
คุณได้ถูกกว่ามือสองคุณก็ต้องไปลุ้นอีกว่าได้มาสภาพไหนถึงแม้ว่ามันจะไม่ถึงแสนก็ตามเจอรถยำมาซวยเลยนะเอารถใหม่ก็ปลอดภัยซื้อใหม่มีวารันตีศูนย์นะใช่ซื้อใหม่ดีกว่าครับบางเชียร์แซด250เลยใช่ใช่เมื่อสักครู่ไม่ชอบคาวาด้วยแหละชอบคาวาตรงที่ว่ามันมี2สูบแล้วถ้าเกิดเป็นสูบเดียวเนี่ยเราค่าแมนเทนแนนซ์ถึงคาวาจะสูงกว่านิดหน่อยแต่ความสะดวกมันก็โอเคนะครับในรถใหม่อ่ะมันโอเคกว่าอยู่แล้วครับใช่เพราะว่าถ้าสูบเดียวเนี่ยเวลาการวิ่งการขับมันก็สไตล์สูบเดียวอ่ะมันความรุนแรงอะไรในระยะพิกกี้ในช่วงต้นๆเนี่ยมันก็สู้2สูบไม่ได้หรอกนะเมื่อสักครู่มีคนตอบปัญหาไปมีคนตอบปัญหามาแล้วถูกต้องบอกว่าเราถามเขาจัดที่ไหนแต่นี่ตอบละเอียดเลยอ่ะพูดยันรีสอร์ทเลยจัดไปตอบด้วยละเอียดละเอียดโอเคอย่างนี้ต้องให้ส่งชื่อมาไหมครับหรือยังไงก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแรนดอมผู้โชคดีไงเราแรนดอมดูก็บอกว่าย้ำอีกทีนะบัตรงานนี้มูลค่า1,000 กว่าบาทนะไม่ใช่บัตรใบละร้อยนะใบละ1,800 บาทนะครับเขาจะมีคอนส่งคอนเสิร์ตมีศิลปินมากมายใช่กิจกรรมเยอะแยะค่ายรถต่างๆเพียบมาดูเอสเอ็มเอสกันต่อดีกว่าเอ็กไซเตอร์150ครับปัญหากินน้ำมันเครื่องยังมีอยู่ไหม Exciter Exciter 110 150แต่เคยมีนะครับแต่ว่าจริงๆเราต้องเรียนอย่างนี้ว่า Exciter เนี่ยเป็นรถที่เขาทำออกมาเผื่อที่ต้องใช้ความเร็วเลยในระยะแรกๆมันแบบสปอร์ตเลยใช่ครับสปอร์ตเลยสไตล์แบบซิ่งเครื่องใหญ่สุดตอนนั้นอ่ะใช่แต่ตอนนี้ผมว่านะน้ำมันเครื่องเบอร์ที่ใช้เนี่ยควรจะตระหนักเลยว่าคือต้องใช้เบอร์ตรงเลยครับรถใหม่ต้องใช้น้ำมันเครื่องใหม่แต่พอเราใช้น้ำมันเครื่องเก่าปั๊บเนี่ยน้ำมันเครื่องเบอร์หนักไปเนี่ยอาจจะมีผลนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการกินน้ำมันเครื่องไหมจริงๆรถเสียงหวะมันก็มีนะคุณบอมมันมีนะนิดๆพอมันมีไอควันออกมาตรงท่อยเสียมันนิดๆไม่ใช่ไม่มีเลยนะครับมีนิดๆนะครับควรจะตรวจเช็คด้วยตัวเองก่อนนะครับว่าวันเราจะวิ่งไกลหรือวิ่งยังไงเราสามารถตรวจได้ว่าขาดไม่ขาดใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ให้ตรงใช่ครับแล้วก็ตรวจเช็คนิดนึงถ้ากรณีมีควันออกใช่ครับนะคือมันจะไม่ออกโดยแบบควันที่คือของเสียนะครับแต่ว่ามันจะเป็นของเหลวอ่ะนิดนึงคือรถเสียงหวะทุกคันนะครับมันจะมีปล่อยๆอยู่แล้วนิดนึงแต่ในเรื่องของแมนเทนแนนซ์ในเรื่องเข้าศูนย์เนี่ยควรจะตรวจเช็คที่ศูนย์เลยว่าบางคนเขาไม่รู้ครับเขาไปเติมเผื่อไว้จริงๆตรงนั้นไม่ถูกต้องนะครับอย่าไปเติมเผื่อไว้หรืออะไรนะครับให้เติมพอดีเลย700ก็700 cc ก็เท่านั้นเลย750แค่ไหนก็เติมแค่นั้นอย่าไปเติมเผื่อพอเติมเผื่อปุ๊บสตาร์ทกลับมาลูกสูบช่วงตีกลับในลูกสูบมันจะแน่นละสตาร์ทยากมีผลเสียซีนก็จะเริ่มรั่ว อะไรต่างๆนะครับในเรื่องของน้ำมันเครื่องกินไหมเพราะอย่าลืมว่าเรามีกรองนะเรามีกรองน้ำมันเครื่องตัวเล็กควรเวลาเราเติมหรือเปลี่ยนถ่ายเนี่ยควรจะเผื่อกรองไว้ด้วยนะครับเปิดพาร์ทดูเลยครับจะมีพาร์ทกำกับอยู่แล้วนะครับก็ให้เลือกเบอร์น้ำมันเครื่องให้ตรงก็แล้วกันเนาะแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็ไปเข้าที่ศูนย์บริการใกล้บ้านได้เลยครับนะเพราะจริงๆ Exciter ก็เราก็ยังใหม่อยู่แหละใหม่ๆมากครับแต่ว่าตอนนี้โดนโค่นไปแล้วเพราะมาเป็น Airlock 155แล้วใช่ๆๆ Exciter มันรถมีเกียร์ใช่รถมีเกียร์เทียบกันไม่ได้ไม่ได้ครับ Airlock มันจะเป็นรถที่มาใหม่ออโต้ครับออโต้ครับผมมาจะไปต่อไป MT 10 Yamaha นะฮะ MT 10 Top Speed ต้องเว้นวรรคนี้ Top Speed แล้วก็ราคาเท่าไหร่ครับพี่ๆอ๋อราคาอย่างนี้วันนี้พี่ก๊อฟไม่อยู่เราไม่ค่อยแม่นท็อปสปีดวันนั้น MT 10เดิมๆก็บีบหมดใหม่แล้วนะก็เพื่อไปลองนะเขาเคลมกันไว้ว่าอยู่ที่260กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นสำหรับตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้นะฮะแต่ว่าวันนั้นก็กดไปกดในสนามช้างอยู่ที่ประมาณ230กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงช่วงทางตรงโค้งที่2นะครับครับตอนนั้นที่ลองในสนามก็ได้ประมาณนั้นแต่ว่า MT 10ราคาเอาทำไมนี้ไม่มีเลยว่าใหม่เกินไม่ฮะมันได้อยู่มันมีแต่09ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวตอบให้แล้วกันนะเดี๋ยวดู10ค่า10เดี๋ยวโทรไปถามที่ยามาฮ่าเลยได้ขับแป๊บนึงราคาไม่แม่นจริงแต่ถ้าจะเอาสเปคเนี่ยได้ต้องบอกว่าขี่มาแล้วนะครับเอาสเปคก่อนสเปคก่อนเลยที่10ทั้งในเรื่องของออนโรดนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องของเซอร์กิตพี่หวังก็ขี่นี่ใช่ป่ะก็ลองกันหมดแหละทุกรุ่นนะวันนั้นผมมันตอนแรกอ่ะเรามองว่าเขาเป็นเหมือนกับจะเขาเรียกอะไรจะดังแบบจะหนักกว่านั้นเพราะเธอทานะเพราะว่ามองเหมือนกับไปเปรียบเทียบกับตัวแซดพันตอนแรกที่ลองเอาแรกของเขาก่อนเพราะยามาฮ่าเรา07ใช่ไม่เรา09 09แล้วก็10แล้วก็10เราก็นึกว่า10นี่มันโอ้โหมันต้องไต่จาก09ลิบลับใช่แล้วก็กดแล้วขี่แล้วเป็นไงก็ขี่แล้วรู้สึกว่าไอ้ความหนักของมันอ่ะเวลาที่ตั้งลำได้แล้วเนี่ยมันคงนิ่งไปถึงการขับขี่สนามช้างนะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างรับใช้พอสมควรเพราะว่า
ตัวรถน่ะความหนักของเขาอะระยะฐานล้อที่ยาวกว่าตั้งแต่ตัว0709เนี่ยมันทำให้การโค้งต้องมีการเผื่อตีไลน์มากขึ้นครับพอตีไลน์มากขึ้นปุ๊บคราวเนี้ยสนามกว้างด้วยโค้งสปีดด้วยมันก็เลยทำให้เรากล้าที่จะเดินคันเร่งมากขึ้นเพราะรถหนักมันข้อดีมันก็มีนะคือรถมันนิ่งเวลาขี่เร็วๆแล้วมันนิ่งดีประมาณนั้นนะครับพี่ก๊อฟไปไหนวันนี้พี่ก๊อฟไปส่วนกี่บอกแล้วไงพี่ก๊อฟตอนแรกไม่ได้ดูแน่เลยบอกพี่ก๊อฟไปทดสอบVersus X 300นะตัว300เดี๋ยวเอาข้อมูลกลับมาฝากกันว่าขี่แล้วเป็นยังไงขี่ดีไหมเดี๋ยวรู้กันพรุ่งนี้นะครับพี่ก๊อฟมือบิดครับสเต็ปโหดโอ้โหนี่จากที่สวนฮะเป็นย้อยไปนอนสวนพึ่งครับปีใหญ่พึ่งคีรีโอ้โหมีชื่อเลยถ้าบอกพิมพ์ผิดงี้ไม่ให้นะเขาใช้คำว่าแล้วพิมพ์ไม่ถูกนะสวยพึ่งไม่มีนะสวนพึ่งเอาใหม่แก้ไขพึ่งนะแก้ไขเลยพี่ตีใหญ่แก้ไขเลยดูอยู่นะนะแต่ก็ให้ใช่ไหมพี่บอมให้ไหมหรือยังไม่รู้ก็เดี๋ยวต้องแรนดอมดูก่อนไม่รู้ต้องแรนดอมจริงๆเราไม่ได้เลือกอย่างนี้พิมพ์ผิดนะพี่ใหญ่พิมพ์มาใหม่เลยคลิก125ครับเครื่องสั่นคลิก125ไอเครื่องสั่นบิดไม่ค่อยไปบิดไม่ค่อยไปอ๋อเครื่องตื่ออย่างนี้ครับคือว่าในเกี่ยวกับน้ำมันใหม่ครับรถใหม่รถใหม่ด้วยใช่ไหมครับเกี่ยวกับน้ำมันไหมจริงๆแล้วมันเกี่ยวไหมเหรอครับจริงๆมันอย่างนี้ครับมันจะการที่บิดแล้วสั่นดื้อไปเงี้ยไม่ยอมไปเนี่ยจริงๆถ้ามันเครื่องมันเก่ามันเป็นนะรถใหม่ก็จริงแต่มันเครื่องเราต้องดูด้วยนะจริงๆน้ำมันเครื่องมันต้องเปลี่ยนให้ตรงดิวมันอะตรงเวทที่เขาแจ้งมานะครับว่าต้องเปลี่ยนมาเครื่องกี่พันโลต้องเปลี่ยนออกครั้งแรกเปลี่ยนเท่าไหร่ครั้งที่สองเป็นเท่าไหร่จริงๆต้องตรวจเช็คที่ศูนย์เลยครับเพราะบางทีมีรายละเอียดฝั่งซ้ายเนี่ยอย่างซีกซ้ายเนี่ยเราต้องเรียนอย่างนี้ครับรถใส่พานเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยต้องถอดตรวจเช็คนะครับไม่ได้นานนะครับแค่ 1,250 โลเนี่ยก็ถอดเช็คแล้วพันโลแรกพันโลแรกเนี่ยสามารถที่จะเปิดนะครับไปที่ศูนย์นะพอเปิดปุ๊บเนี่ยเขาจะใช้ลมสายลมเนี่ยเป่าฝุ่นออกเพราะฝุ่นจากผ้าคัดเอยสายพานเอยเศษต่างๆเนี่ยต้องเป่าทำความสะอาดนะครับแล้วไอ้ชุดกระโหลกหลังเนี่ยต้องถอดมาแล้วอัดจลบีพิเศษต้องล้างนะครับทุก 1,250 โลผมจริงๆแล้วอาจารย์เรียกว่าประมาณ 1,000 โลเนี่ยควรจะไปตรวจเช็คตัวละคันนี้ไม่ได้บอกก่อนว่าขี่ไปเท่าไหร่จะรู้ว่ารถใหม่เขาบอกรถใหม่รู้ครับแต่ว่ารถเราอาจจะเป็นที่น้ำมันก็คือเหมือนที่เขาไปเติมน้ำมันอะไรมาน้ำมันมาเชื้อเพลิงอย่างนี้ป่ะใช่ถ้าเชื้อเพลิงถ้าเติมคลิก125มันเติมอะไรได้บ้างฮะก็เขามีตั้งแต่91ตั้งแต่91ขึ้นแต่ว่าเขามีป้ายกำกับอยู่แล้วว่าเติมได้นะครับได้ไหมอะไรจะเติมกำกับบอกเราแต่อย่าไปเติมน้ำมันผิดนะบางทีมันชื้นเกินไปก็เป็นไปเติมเหมือนข้าวเทนต่ำๆนี่งานเข้าวิ่งไม่ออกเหมือนกันวิ่งไม่ออกครับไปไม่ได้นะบิดตื้อวิ่งไม่ออกเลยนะใช่ครับใช่ไม่รู้ไปเติมน้ำมันอะไรมาแล้วเขาบอกว่าสงสัยเรื่องน้ำมันก็ไปไม่ได้นะอาจจะไปเติมน้ำมันอะไรมาจริงๆอย่าไปมองว่าน้ำมันถูกแล้วจะเติมว่าน้ำมันที่แบบว่าโฆษณาเยอะแล้วเติมไม่ใช่เพราะถ้าค่าออกเทนมันไม่ได้เนี่ยมันก็วิ่งไม่ออกมันไม่มีผลดีกับรถเลยต้องเติมเลยคนเติม91กับ95ขี่รู้สึกเลยใช่รถเล็กก็รู้สึกไม่ใช่แบบว่ารถใหญ่จริงๆอ่ะน้ำมันเนี่ยเราเติมน้ำมันแพงนิดนึงแต่เวลาเก็บไว้นานเนี่ยมันไม่ค่อยเสียนะครับเพราะว่าในถ้วยคาบูเราหรือถ้วยหัวฉีดหรือถ้วยต่างๆเนี่ยมันจะไม่มีคราบสกปรกนะครับนะครับตรงนี้สำคัญตามนั้นก่อนก็ครับผมรถแพงๆก็ถึงต้องขวนขวายไปหาเติม95กันเนี่ยจริงๆตอนนี้เอาน้ำออกเทน100มาดูด้วยเขาหา95เติมกัน95เพียวๆไม่ใช่กระบอนอ่ะทีมงานบอกแล้วพี่เบรกเดี๋ยวไปคุยกันต่อเบรกหน้าดีกว่าช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ